คุณอุ้งอิงเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยตลาดหุ้นไทยใช่หรือไม่ครัตออของอันคือใช่และอั้นเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วรอบนี้นะครับอั้นเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับขึ้นไป1380ถึง1400จุดทุกอย่างมันปลดล็อกหรือว่ามันไปได้เร็วกว่าที่คาดการนะครับเพอเพิ ซีนาเรีอนี้ที่ออกมาเนี่ยจะดีกว่าซีนารีอที่คุณเสรฐาได้อยู่ต่อแต่ด้วยซ้ำนะแต่ว่า6เดือนแรกที่คุณนุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันเชื่อว่าจะเป็นฮันนีมูนพีเลียที่ยาวมาเพราะฮันนีมูนพีเลียจะยาวเนี่ยอันเชื่อว่าคนจะมองว่าการผักดัดนยโยบายจะทําได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นนะว่าดีต a l ว a ลเลตจะมีหรือไม่มีเอ๊ะทำไมตลาดไม่เห็นมองลบเลยตลาดกลับมองบวกซะด้วยซ้ํา การเปลี่ยนชื่อเรียกการไม่ใช้เม็ดเงินดิจิตอลลดความเสี่ยงทางการเมืองถูกไหมครับอ,อ่อยังไงนโยบายประชานิยมมาแน่นะครับยิ่งการที่ขุดอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกครั้งนี้เนี่ยแน่นอนพรรคเพื่อไทยต้องมองยาวฮะปูทางไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าในอีก3ปีข้างหน้าถูกไหมครับเพราะตลาดได้เชื่ออย่างนี้ฮนะว่ายังไงมาแน่นโยบายแล้วก็จะเป็นชุดใหญ่ด้วย ตรลงแล้วคุณแพทองทานเป็นนานรีขีมาขาวมากู้สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยได้จริงไหมคะที่อันดูจากปฏิกิริยาของตลาด2วันบวก30กว่าจุดเลยคะ่ะครับอันค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับ reaction ของตลาดตั้งแต่วันศุกร์นะครับที่ผลโหวตเนี่ยพอเราทราบว่าคุณแพทองทานหรือว่าอุ้งอิงนะค,คุณอุ้งอิงเนี่ยน่าจะผ่านการโหวตนะครับจะได้ว่ายังโหวตไม่เสร็จเลยแต่พอได้คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จ เินกึ่งหนึ่งแล้วหุ้นก็ตอบรับเชิงบวกนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันวันพิสูจน์นะฮะว่าตลาดเนี่ยกลับมาเล่นหน้าขึ้นแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะนั้นคำถามที่คุณกีตาร์ถามอันเนี่ยว่าคุณอุ้งอิงเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยตลาดหุ้นไทยใช่หรือไม่คาตอบของอันคือใช่นะครับและอันเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนะสำหรับปีนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุด สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงตลอดสองปีที่ผ่านมานะฮะถ้าความรู้สึกของอันณนะนะวันนี้นะค,คือก่อนหน้าเนี่ยบางทีเรามีปัจจัยบวกนะฮะแต่ว่าทั่วโลกก็มีปัจจัยไม่ดีบางทีเรามีปัจจัยลบทั่วโลกก็มีปัจจัยลบยิ่งแมกน้ำซ้าเติมให้ตลาดหุ้นไทยลงไปอีกแต่ณนะวันนี้เนี่ยอันเชื่อว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับนอกจากเรื่องของปัจจัยการเมืองที่ ใครล,ล็อกพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเวลาที่จะมาคุยกันอันอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าทําไมอันมองว่ามรรยากาศมันเอื้อต่อการฟื้นตัวนะครับและรอบนี้นะครับอันเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับขึ้นไป1380ถึง1400จุดได้ไม่ยากเลยได้ไม่ยากเลยนะฮะเพราะหุ้นไทยแนวโน้มโดยรวมน่าจะเป็นนารีขี่ม้าขาวแต่ไม่ใช่ม้าธรรมดาครัคุณกีตา เป็นมาบินฮะนะครับ,บเป็นมาบินฮะ,นะ <c oughs> ใช่เ <500 S 1> พราะว่าตลาดติดปีกเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือจะพาหุ้นไทยติดปีกอันมาอย่างน้อยๆน,นะคุณกีตา้าว่าทําไมอันถึงมองว่าพันสี่ร้อยจุดเป็นเลเวลที่คาดหวังได้ในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเพราะว่าอันเชื่อว่า year to date ตลาดหุ้นไทยอย่างน้อยควรจะกลบกลับมาเสบอตัวหรือว่าลบเพียงแค่เล็กน้อยนะครับคือธรรมชาติของตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้ครคุณกีต้า โดยเฉพาะยิ่งมุมมองของต่างชาติเนี่ยคือเวลาที่ไหนที่เขาไม่อยากได้เนี่ยเขาจะยิ่งอยากขายแต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนเวลาเราจะขับรถเนอะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเราต้องบิดเครื่องสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราบิดกุญแจเริ่มสตาร์ทเนี่ยประเทศที่ถูกขายมากๆคนไม่สนใจมากๆเนี่ยพอมันเริ่มขึ้นคนจะมาสนใจ นะครับซึ่งอันเชื่อว่าการที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยคือคุณอุ้งอิงเนี่ยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนละที่จะทําให้ต่างชาติน่าจะกลับมาซื้อหุ้นไทยนับตั้งแต่นี้ไปครับค่ะอินโทรพี่อันนี้เราใจมานะคะทั้งนารีขี่มาขาวเป็นมาบบินนะคะจัทะลุพันศีผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะทีนี้งั้นเราเจาะลึกในในรายละเอียดกันนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของโอเวอร์แฮงในทางการเมืองก่อนนะคะเราก็ ค่อนข้างจะกังวลเรื่องของคดีการเมืองมายาวนานนะคะนาทีนี้โอเคถือว่าผ่านไปได้แล้วนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองค่ะพี่อั้นว่ายังต้องฟอรมทีมครมนะคะยังต้องลุ้นว่านโยบายสําคัญสําคัญจะสามารถผลักดันหรือเปล่านะคะแล้วก็งประมาณปี68จะล่าช้าไหมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่อั้นประเมินยังไงบ้างคะครับอันมองอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องของปัจจัยการเมืองเนี่ยคือถ้าจํากันได้เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วันวินั ของสารรัฐธรรมนูญกรณีของคุณเสฐานะครับคือวันที่14วันพุธที่แล้วที่ผ่านมาคือตอนนั้นเนี่ยซีนาริโอมันมีสองซีนาริโอถูไหมครับคุกีตาที่หนึ่งก็คือคุณเสฐาได้ปฏิตบัตรหน้าที่ต่อส่วนอันที่สองที่คนกังวลเนี่ยคือถ้าคุณเสถาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สูญญากาศมันจะยาวมันอาจจะาตามมาด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะใช้เวลาที่ยืดปิดสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการโหวต นะครับแล้วก็หลังจากโหวเตเสร็จกว่าจะได้โฉมหน้าคอรมอกว่าจะได้การฟอร์มทีมชุดรัฐบาลเนี่ยอันนั้นเป็นซีนารโอที่ตลาดมองไว้ว่าถ้าออกมาในลักษณะนั้นตลาดน่าจะโอเวอร์แหงใบสระยะหนึ่งแต่ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันปลดล็อกหรือว่ามันไปได้เร็วกว่าที่คาดการนะครับเพอร์เพิร์ซีนารีโอนี้ที่ออกมาเนี่ยจะดีกว่าซีนารีโอที่คุณเสียฐาได้อยู่ต่อแต่ด้วยซ้ํานะในมุมมองของ นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยในวันนี้ที่ททตลาดต่อรับเชิงบวกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสักเล็กน้อยสมัยที่ถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นต่ออันา่าตลาดหุ้นไทยจะรีบาวนะคุณกีตาแต่มันจะรีบาวแค่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีคำถามในใจฮะว่าดิจิตอลวอลเลทตรงทําได้ไหมทําแล้วเมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระยะถัดไปไหมว่านโยบายนี้ถูกหรือเปล่าอันที่สาม ถ้าดิจิตอลวอลเลตต่อการสร้างหนี้สินก็จะมหาศาลมันจะตามมาว่าไทยเราจะถูกดาวเกรดหรือเปล่าถูกไหมฮะเงินบาทมันจะอ่อนค่าหรือเปล่าถ้าดิจิตอลวอลเลตออกแต่พอมันออกมาในรูปแบบที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีซึ่งใช้เวลาค่อนข้างสั้นมากนะวันศุกร์โหวตวันเสาร์นะฮะทุนก้าโปรนี้ก็มีข่าวว่าคุณอุ้งอิงออกมาให้ข่าวว่ารายชื่อคอรมอเนี่ยเราจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ นะครับแล้วการแถลงนโยบายต่างๆการถวายสัต์ตปฏิญ,ญาณการทุนก้าวปลดก้าวทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนะเห็นไหมครัว่ามันมันเร็วกว่าคาดมากนะฮะและอันเชื่อว่าสิ่งที่แตกต่างเลยเนี่ยคือพอเป็นขุนอุงอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันเชื่อว่าพลพรรคเพื่อไทยทั้งหมดต้องพยายามอย่างเต็มที่ฮะที่จะต้องผลักดันนโยบายต่างๆให้ซัพพอร์ตขุนอุงอิงได้อย่างเต็มที่นะร,รวมทั้งพรรคร่วมด้วยก็ตาม คือภาพลักษณะนี้มันไม่เห็นสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเนาะเพราะว่ามันมีการแบบว่าฉันเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะฉันสกัดแข้งสกัดขาการตามลักษณะของการเมืองแต่ไปคนไปคน,คนอุ้งอิงเนี่ยอันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกระโดดลงบนเรือลําเดียวกันคืออย่างน้อย6กเดือนข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างจะสม,มูทฮะเพราะว่าถือว่าฉันช่วยกันผลักดันแล้วแล้วสุดท้ายจะได้ไม่ได้จะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ฝีมือละ แต่ว่า6เดือนแรกที่คุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันเชื่อว่าจะเป็นฮันนีมูนพีเลียที่ยาวมากคือโดยปกติฮันนิมูลพีเลียมันจะสั้นๆนะฮะคุณคุณกีต้าอาจจะสักเดือนหนึ่งสองเดือนนะฮะแต่ว่าเป็นอุงอิงเนี่ยอันว่าฮันนีมูลพีเลียจะยาวเพราะฮันนีมูลพีเลียจะยาวเนี่ยอันเชื่อว่าคนจะมองว่าการผลักดันนโยบายจะทําได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าดิจิทัลเวเลตจะมีหรือไม่มีเอ๊ะทำไมตลาดไม่เห็นมองลบเลย ตลาดกลับมองบวกซูด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปครัคุณกีต้าร์นะครับเดี๋ยวอันจะให้ทุกท่านดูนโยบายหลักๆก่อนละกันนะครับว่าเราเรามองอยังไงนะฝากขึ้นสไลด์นิดหนึ่งนะครับอันมองอย่างนี้ครับคุณกีต้าร์นโยบายหลักๆที่ที่เราเอ,อ่อในฐานะของนักลงทุนให้น้ำหนักเนี่ยจะมีอยู่3ามเรื่องคือดิจิตอลเวลเล็ตนะกองทุนวายูพาร์แล้วก็เอเ e r t ์เม m น n ์คอมเพล็กซ์ละกันนะส่วนที่เหลืออีกสักสี่นโยบายเนะี่ยอัน อ่อาให้ฟังก็เป็นนโยบายปลีกย่อยละกันนะครับแต่ดิจิตอลบ a ลเลตเนี่ยถามว่าทําไมพอเปลี่ยนขึ้นมาเป็นคุณอุงอิงรัฐบุตรถ้าไม่ทําทําไมตลาดถึงตอบรับเชิงบวกนะครับเพราะอัาเชื่อว่านหนึ่งถ้าไม่ทําหมายความว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพที่มันมากขึ้นเพราะโอกาสถูกสอยมันลดลงถูกไหมฮะดีกว่าการทําต่อไปอันที่สองถ้าดิจิตอลบลเลต มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนวิธีแจกเงินจากดิจิตอลเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเป็นลักษณะของเหมือนคนละครึ่งกองทุนหมู่บ้านอะไรมันมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมันส่งตรงถึงระดับการบริโภคนะครับการเปลี่ยนชื่อเรียกการไม่ใช้เม็ดเงินดิจิตอลลดความเสี่ยงทางการเมืองถูกไหมครับเอ่อยังไงนโยบายประชานิยมมาแน่นะครับยิ่ง การที่คุดอุงอิงขึ้นจะเป็นนายกครั้งนี้เนี่ยแน่นอนพรรคเพื่อไทยต้องมองยาวฮะปูทางไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าในอีกสามปีข้างหน้าถูกไหมครับเพราะตลาดเลยเชื่ออย่างนี้ฮะว่ายังไงมาแน่นโยบายแล้วก็จะเป็นชุดใหญ่ด้วยนะครับและในทางกลับกันถ้ามีการลดวงเงินตัวของนโยบายดังกล่าวลงมานั่นหมายความว่าความเสี่ยงของหนี้สินไทยมันก็ลดลงถูกไหมฮะ โอกาสหรือความเสี่ยงในการถูกดาวเกรดเลตตี้มันก็ลดลงเพราะฉะนั้นเห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามันเปลี่ยนนิดเดียวนะแต่ว่าตลาดกลับมองเป็นบวกทันทีเลยกับโครงการเดิมคือดิจิตอลเวลเลตที่ที่แต่ตอนนี้อันเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนวิธีการจัดสารเปลี่ยนวงเงินเนี่ยสามเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันภายในหนึ่งเดือนท้้งน้าภูกิตาค่ะแต่ว่ามันจะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่แน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่ที่ลดลงจะดูเซฟมากขึ้นซึ่งตลาดเนี่ยให้ให้ value ตรงนั้นว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาแน่และเซฟมากกว่าเวอร์ชั่นเดิมใช่ครับและอันเชื่อว่าการผลักดันนโยบายใดๆจะทำได้เร็วคือทุกคนตอนนี้พร้อมเซ็นประกานะเวลามีนโยบายอะไร ให้ผ่านไปนะเพราะว่าอย่างที่อั้นบอกเมื่อ,อกี้เนะว่าฮันนีมูนพิเดน่าจะยาวน่าจะยาวกว่าปกติแล้วทุกคนคงมองเป็นลักษณะของการช่วยกันผลักดันนะฮะปูทางสู่การเลือกตั้งครั้งถัดไปเด้๋วคงไม่ได้มองแค่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวนะครับอนโยบายที่สองกองทุนวายุพักนะ,ะที่เราในฐานะนักลงทุนนะฮะก็สองจิตสองใจเนาะว่าจะอยู่ไม่อยู่จะอยู่ไม่อยู่าอันคิดว่าอยู่ฮะกุณกีตา นะครับพระอันเชื่อว่าพักเพื่อไทยภายใต้การน,นําของคุณอุงอิงเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจกลไกกติกาต่างๆที่จะช่วยให้เขาได้คะแนนเสียงมากขึ้นนะฮะคือหลักๆเนี่ยของไทยเราเนี่ยนโยบายที่นักการเมืองใช้ในการซื้อใจประชาชนมันมีอยู่2เรื่องหลักๆอันที่1ปากท้องถูกไหมฮะปากท้องส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวล l อ f เฟในตลาดหุ้น ซึ่งเวลเอฟเฟกตในตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราอดอยากตากแห้งกันมาสองปีแล้วนะฮะคุณคุณกิตาเพราะนั้ันเชื่อว่าใดๆก็ตามเนี่ยต่อให้มีการเปลี่ยนคอรมมมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังตามหน้าโผลต่างๆที่เราอาจจะเริ่มเห็นกันเนี่ยยังไงวายุพักยังไงมาแน่นะครับและอันเชื่อว่าภายใต้แกนนำของเพื่อไทยที่เป็นออลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจกฎไกตลาดเป็นอย่างดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวายุพักเม้เง,เงินเข้าในไตรามาสสี่ ตอนนี้มันเดือนสิงหานะฮะครึ่งครึ่งหลังละเพราะนั้นจังหวะของการซื้อมันคือช่วงตรงนี้นะครับส่วนนโยบายที่สามที่เป็นนโยบายหลักเนี่ยคือเรื่องของ entertainment complex นะครับโดยส่วนตัวคิดว่านี้ก็ไปต่ออยู่ดีนะครับเพราะเป็นนโยบายหลักทีออ่มีการพูดคุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นโปรเจกต,ต์ระยะยาวเนาะการปรับจูนอะไรเนี่ยยังมีเวลาให้ทำอีกค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนอีกสินโยบายที่เหลือเนี่ยเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศนะครับตัวของแรนบริดตัวของมาตรการกระตุ้นภาคอาสังหาน่าจะยังคงเป็นไปตามคาดการแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือมาตรการด้านพลังงานะคุณกีตาอันนี้อันอยากให้นักลงทุนติดตามไว้เลย,เลยนะครับคือถ้ามีการประกาศรายชื่อคอรมอชุดใหม่ นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกระทรวงพลังงานแต่โดยส่วนตัวนะ่าคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเนาะแต่ว่าเล่าให้ฟังเป็นไอเดียไว้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีพลังงานจะทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นแรงมากในกลุ่มของโรงกันโรงไฟฟ้าและสถานีบริการน้ํามันนะครับเพราะว่านโยบายก่อนหน้าของคุณพีรพันธ์เนี่ยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเนาะการปรับโครงสร้างต่างๆที่ ท่านมีการเสนอมาเนี่ยมันก็จะไปกดดันกําไรของบริษัทเอกชนทั้งหมดเลยแล้วก็ทําให้เกิดโอเวอร์แหงนะครับว่าเออกำไรมันอาจจะโตลดลงเพราะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์มีการไปแตะเรื่องของค่าการตลาดค่าการกลัน่นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกการคำนวณค่า FT ต่างๆนะครดังนั้นถ้าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลรอบนี้เป็นการรัฐบาลชุดเดิมแล้วจะเปลี่ยนแปลงนายก และมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งรัฐมนตรีพลังงานอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หุ้นเหล่านี้มันมีสีสันขึ้นมาโดยทันทีครคุณกีตาเพราะทั้งหมดทั้งปวงดูแล้วการที่เปลี่ยนแปลงเปคุณอุ่งอิงขึ้นมาเนี่ยมันเสริมอัพไซด์ให้ตลาดหุ้นไทยเนาะดาวไซด์มันถูกปิดเรียบร้อยและนะ